ที่มณฑลอื่นในประเทศจีนหิมะตกไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งเซินหยางซีอันแต่ตอนนี้เราอยู่ที่คุนหมิงท้องฟ้าโปร่งแจ่มใสป่าเขียวชอุ่มรุกขึ้นไปด้วยความสวยสดของต้นแปะกล้วยเขาเรียกว่าอินซิ่งอินซิ่งแปลว่าแปะกล้วยแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่หมู่บ้านอินซิ่งชุนหมู่บ้านอินซิ่งชุนหมู่บ้านแปะกล้วยสองข้างทางนี่ก็มีต้นแปะกล้วยออกเหลืองๆคล้ายๆกับเป็นเอกลักษณ์ที่ญี่ปุ่นเขาเน้นซากุระอันนี้ถ้าเราเห็นไปไกลๆเนี่ยจะเห็นต้นเหลืองๆอ่ะโผล่ซ้ายมืออีกต้นนึงนะนี่ก็คือต้นแปะกล้วยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันสวยมากเลยแล้วคนจีนเขามาเที่ยวกันเขาเรียกว่าซิ่งเขาเรียกว่าอินซิ่งอินซิ่งกัวเนี่ยลูกเนี้ยอินซิ่งกัวแล้วก็ใบมันสวยมากเขาก็เอามาเป็นอะไรมาเป็นจุดดึงดูดเลยให้คนมาเที่ยวเป็นหมู่บ้านใหญ่โตมากเนี่ยนะไอ้กลัวละนะโอ้ดูต้นที่เป็นสถานที่ที่ฮิตมากเลยในเมืองถงชงก็คือบนยอดเขาเป็นสวนป่าต้นแปะกล้วยหรือกิงโก้ข้างในยิ่งมหาโมโหฬารคนออกมาเยอะมากอันนี้ดูตรงนี้มันจะดูธรรมชาติสวยงามกว่าเยอะแต่ข้างในมีแต่คนคนมาเที่ยวนับหมื่นทั้งรถเล็กรถใหญ่ที่จอดรถอยู่ไกลมากนี่คือประเทศจีนเมืองถังชงแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามเหมือนเราจะต้องไปถึงเมืองปายใกล้แม่ฮ่องสอนอะไรปานนั้นมีสารพัดรถ